สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Ethnew ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่งานประกวด Miss Universe Thailand ประจำปี2565เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับชมนี่เลยสาวสวยน้องบินสวัสดีค่ะมิสเซแลนด์ยูนิเวอร์สวันนี้สุดท้ายต้องบอกว่ากล่าวนิดนึงต้องบอกว่าก็รอดูว่าปีนี้จะได้หน้าตาคนมงแบบไหนเพราะว่าก็ค่อนข้างจะเหมือนแฟนคลับนางงามทุกคนก็คือลุ้นมง3จริงๆเป้าหมายของเวทีทุกเวทีมันชัดเจนเราก็มาดูกันว่าปีนี้จะเลือกได้ตรงไหมเนาะได้มีใครอยู่ในดวงใจไหมมีค่ะมีค่ะจริงๆชอบมิโคลีนกับโอปอมากๆค่ะก็หวังว่าจะได้เห็นใครสักคนมงเหมือนแฟนนางงามเนาะไม่ต้องดราม่ามันแค่แบบเป็นความชอบส่วนตัวผลงานของน้องบิ้นช่วงนี้ทำอะไรบ้างตอนนี้ก็คือมีละครกับช่องวัน31ซึ่งเดี๋ยวจะเปิดตัวเร็วๆนี้ฮะเดี๋ยวทุกคนเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าจะไม่หวานแบบนางสาวไทยแล้วละครที่ผ่านมาเป็นไงบ้างฟีดแบ็กวันวาสนาเป็นละครเรื่องแรกที่แจ้งเขาเรียกว่าแจ้งเกิดในฐานะนักแสดงเนาะก็มีความสุขมากเวลาเห็นผลงานตัวเองแล้วก็หลังๆเวลาไปต่างจังหวัดคุณป้าอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเรียกว่าสี่ว่าสี่จำป้าได้ไหมป้าเคยไปเจอที่นั่นนี่อะไรเงี้ยน่ารักมากค่ะได้ที่ผ่านมานะฮะเรือนไทยมาน LGBTQ อยากให้กำลังใจกลุ่มนี้นิดนึงจริงๆไม่ต้องให้กำลังใจเพราะบินเชื่อว่าทุกเพศทุกวัยมันคือมนุษย์หมดดังนั้นเนี่ยบินคิดว่าการให้กำลังใจมันเหมาะสำหรับคนที่เขาถูกด้อยค่าหรือว่าถูกลิดรอนสิทธิ์บางอย่างซึ่งในเวนึงอ่ะ LGBT อาจจะถูกลิดรอนสิทธิ์สักเวนึงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยบินอาจจะให้กำลังใจในเวนั้นแต่ว่าในกลุ่มคนที่เขามั่นใจตัวเองอยู่แล้วในฐานะ LGBT ไม่มีอะไรเสียหายเลยบินก็อยากให้ทุกคนภูมิใจในความเป็นตัวเองแค่นั้นเองมันบินว่าการเป็นผู้หญิงผู้ชายเพศไหนก็ตามมันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่มาตัดสินว่าคุณควรจะต้องได้รับอะไรหรือไม่ได้รับอะไรดังนั้นเนี่ยแค่อยู่ในบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์อะจบได้เลยวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่ชนะเลิศมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สให้กำลังใจที่จะไปประกวดเวทีใหญ่บินว่าถ้าเกิดผ่าน MUT ได้ MU ก็คือของหวานได้เลยขอบคุณน้องมิ้นมากค่ะบ๊ายบายสองสวรรค์ดับมาเท่าไรจะเหลือแต่โลดีไซน์